B เป็นสับเส้นแท้สับเส้นแท้ power A แล้ว B จะมีสมาชิกมากที่สุดได้กี่ตัวสับเส้นแท้ power A มีสมาชิกทั้งหมดทั้งหมดสับเส้นแท้ก็คือตัดตัวนี้ออกหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ถูกไหมเวลาเรามีเซตหนึ่งเซตดูกันที่ตั้งชื่อง่ายสั้นๆ A เป็น1กับ2สับเซตตัวแรกของมันคือตัวที่เล็กที่สุดคือเซตว่าเซตขนาดกลางคือเซตของ1เซตขนาดกลางคือเซตของ2เซตที่ใหญ่ที่สุดคือ1กับ2คือเวลาเราไล่ตัวเนี่ยสมาชิกของมันก็คือเท่าไหร่2กําลัง2ใช่มั้ยคือจํานวนสมาชิกของ powerจะมีเซตต่อเกิดขึ้นทั้งหมดกี่ตัวนะ4ตัวเซตย่อยเซตย่อย4ตัวนี้เราจะต้องหักออก1ตัวมันจะเหลือเป็น3ตัวกับ1ตัว3ตัวนี้เรียกว่าสับเซตอะไรสับเซตแท้ใช่มั้ยครับเพราะมันเล็กกว่าตัวมันมีตัวนึงที่เป็นสับเซตไม่แท้เพราะเป็นตัวมันใช่มั้ยครับเป็นตัวมันเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า B เนี่ยเป็นสับเซตแท้ของ power A แท้นะตัวนี้เนาะสับเซตและแท้ด้วยแสดงว่า B เนี่ยมันจะต้องเล็กกว่า power A 1ตัวถูกไหมถูกไหมครับ B มันต้องเล็กกว่า power A อยู่1ตัวแต่ power A เราสร้างสมาชิกย่อยได้ทั้งหมดกี่ตัว power A n ของ power A เท่าไหร่กี่ตัวเขาบอก n power A มีสมาชิกทั้งหมด16ตัว16ตัวในเมื่อตรงนี้เป็นสับเซตของทั้ง16ตัวเนี่ยแปลนะครับแปลสองเข้าไปเพราะนั้น B มันจะมีสมาชิกได้ทั้งหมดกี่จำนวน Power B จะมีทั้งหมดได้กี่จำนวนมันจะตัดออก1ตัวใช่ไหมครับสมาชิกเหลือ15สับเซตของสับเซตใช่ไหมครับ B มันจะมีสมาชิกได้ได้เฉพาะ B นะจะเกิด B ได้รูปแบบทั้งหมดกี่จำนวน15จำนวน15จำนวน16ไม่ได้เพราะตัดแท้ออกไปตั้งแต่นี้ถึงนี้จะมีทั้งหมด16จำนวนแต่ใน16จำนวนนั้นจะมีตัวที่ใหญ่สุด1ตัวแล้วตัดตัวใหญ่สุดออก1ตัวมันจะเหลือเซตได้ทั้งหมด15ตัวถูกไหมใน15ตัวนั้นเราจะสร้างอะไรครับเรามาสร้างอะไร power ถูกไหมเพราะ power มันที่เกิดขึ้นได้กี่ตัวล่ะ2กำลังครับ2กำลัง n เป็น2กำลัง15ตัวซ้อนคำพูด2กำลัง15ตัวตัดแท้ออก1ตัววันนี้ไม่ได้ทุบกระดาษนะฮะกำลังหาจังหวะเอาแบบทุบปุ๊บคนบางคนท้องหมดไปเลยขี่ไล่ต่างหากหัวใจลูกผู้ชายมีปัญหาตลอดหังน้อยเอ้ยชีวิตเกิดมาอาพับได้หรอA universe มีทั้งหมด50ตัวเอา12นะครับเซต A มี35ตัวเซต A เซต B มี20ตัว A union B A union B มากสุดได้กี่ตัวน้อยสุดได้กี่ตัวเราจะใช้วิจารณญาณตัวไหนเล่นมันมาดูกันดูกัน A union B A union B มันอยู่ในเส้น U ใช่ไหมครับมันจะมากได้ที่สุดคือจะต้องไม่เกินอะไรครับมันจะต้องได้ไม่เกิน universe ใช่ไหมถูกไหมแต่ A union U เนี่ยมันจะต้องได้อะไรครับตัวที่ใหญ่ที่สุดถูกไหม union กันต้องได้ตัวที่ A กับ B ต้องได้ตัวใหญ่สุดเพราะใหญ่ที่สุดของ A กับ B คืออะไรล่ะเพราะต้องได้เอมา
นี่ยอยู่ A กับ B รวมกันรวมกันแล้วต้องได้มากที่สุดก็คือ A กับ B ถ้ามันเต็มไข่เลยเนี่ยมันต้องเต็มสี่เหลี่ยมนี่เลยใหญ่สุดที่มันเป็นไปได้มากสุดมันเป็นไปได้เพราะว่าข้างนอกอาจจะไม่มีสมาชิกที่ออกมาจาก A เลยใช่หรือไม่ถูกไหมแต่มันรวมกันแล้วเนี่ยมันจะได้น้อยที่สุดก็คือตัวใดตัวหนึ่งที่มันน้อยที่สุดแต่เราเห็นว่า A มันมากกว่าเพราะต้องได้ตัวที่น้อยที่สุดก็คือตัวที่มากที่สุดนั่นเองเพราะแปลว่ายูเนี่ยนเรารวมกันเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกของยูเป็นได้กี่ตัวมากสุด50ตัวแต่ตรงนี้ล่ะน้อยสุดกี่ตัว35ตัวเพราะ A เนี่ย B มันจะต้องได้มากที่สุดไม่เกินกรอบที่มีอยู่แต่จะต้องได้น้อยที่สุดในเพราะตัวที่มันทำอยู่แล้วถ้า A intersection กับ B ล่ะครับมันจะได้มากสุดกี่ตัวน้อยสุดกี่ตัว intersection intersection จะต้องได้ตัวน้อยสุด intersection ได้อะไรหมดแล้วมาใหญ่สุดเท่าไหร่ intersection ได้ใหญ่สุดคือตัวที่น้อยสุดคือ20ใช่ไหมมากสุด20แต่มันต้องมากสุดเท่าไหร่เซฟมากได้ไหมเซฟมากได้ไหมเอและบีเกิดเซฟมากขึ้นมันจะเป็นยังไงถ้าเอและบีเกิดเซฟมากขึ้น35 20เกินจากระบบไปหนึ่งถูกไหมถูกตรงนี้เรามีกรอบรอคือ50แต่ว่า intersectionมันจะได้น้อยสุดกี่ตัวว่างตัวศูนย์ตัวเป็นไปไม่ได้เพราะต้องได้น้อยสุดกี่ตัวมันจะต้องมีตัวหนึ่งร่วมกันแน่ๆแหละครับคือประมาณ5ตัวขั้นต่ำ50เหลือเท่าไหร่50ต้องออกเหลือ30เหลือ15ต่ำสุดคือ5ตัวที่มันจะต้องร่วมกันไม่ร่วมเลยไม่ได้ถ้าไม่ร่วมเลยก็อย่างเคสที่พี่เขียนเมื่อกี้อันนี้20ตัวที่35ตัวร่วมกันแล้วกลายเป็น55มันเกินจากระบบใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวนี้มาบวกกันดูว่ามันจะน้อยสุดที่กี่ตัวที่มันจะร่วมกันมันจะมี5ตัวแต่โอกาสที่มันจะซ้ำมาได้สูงสุดกี่ตัวล่ะ20ตัวถ้าโอกาสที่มันซ้ำมาสูงสุด20ตัวก็แปลว่ามันจะเกิดเคสนี้ขึ้นมั้ยนี่35กับ20แสดงว่าข้างนอกกี่ตัว15ตัวใช่หรือไม่ผมต้องงบหายเข้าไปเลยใช่มั้ยกับมันแล้วนี่ A และ B เท่ากับ20ได้สูงสุดซ้ำกันได้สูงสุด20ตัวแสดงว่ามูลหายเข้าไปเลยแล้วมูลหายไปเลยข้างนอกเป็นเท่าไหร่ก็ต้องเหลือเป็น15มันก็จะเต็มกรอบคือ50นี่ดูตรงนี้ด้วยเขาถามตรงนี้เราคิดพอตรงนี้เราก็เล่นตรงนี้ด้วยเทคเชื่อไว้หน่อยจะได้เข้าใจดูโจทย์โรงเรียนอื่นกับโรงเรียนเรานะครับต่างกันโดยสิ้นเชิงโรงเรียนเขาเน้นวิเคราะห์โรงเรียนเราเน้นวิเคราะห์แต่ไม่ค่อยวิเคราะห์ลึกๆวิเคราะห์เบาๆปวดเจ็บยูเนี่ยได้ใหญ่สุดคือได้ใหญ่สุดคือ universe แล้วก็ได้เล็กสุดของมันก็คือตัวใดตัวหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดถูกไหมแต่ถ้า intersection นะครับได้มากที่สุดก็คือไม่คือตัวน้อยสุดไหมได้มากที่สุดของตัวที่น้อยที่สุดแต่จะต้องไม่มันจะเป็นผลต่างของ A union B จะดูตรงนี้เพราะตัวไหนเยอะกันก็ตัวนั้นขึ้นก่อนดูผลต่างเปิดมาเล่นข้อ21ก็เหลือเป็นข้อหนึ่งที่เพื่อนๆเรามาถามว่า power soft power มีสมาชิก2 5 6ตัวแล้วเซต A จะมีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวข้อ21 power soft power เท่ากับ16
เท่ากับ2 5 6แล้ว A N ของ A สมาชิก A มีกี่ตัวเวลาเรารันเซตนะครับเวลาเรารันเซตจากอันแรกเลยเนี่ย power A ใดๆเรามีเซต A ใช่มั้ยเซต A เราต้องการจำนวนสมาชิกของ power ตัวแรกเขาบอกว่าให้เอา2ยกกำลังเท่าไหร่นะ N ของ A ใช่หรือไม่ N ของ A ยกกำลังA ของ A เราก็รันกลับไปครับตรงนี้เราก็สามารถทำเป็น2คูณกันได้กี่ครั้ง2 5 6 2กำลัง8มั้ย2คูณกัน8ครั้งก็ปรับฐานเป็นตัวตำแหน่งที่เราได้ก่อนแสดงว่า8ตรงนี้ดูนะดูไส้มันมันมีไส้อยู่แสดงว่า8ตรงนี้เป็นสมาชิกของใครเป็นสมาชิกของ power A มั้ย8ตัวพอมีถูกมั้ยฮะตัวนี้คือตำแหน่งของ2กำลัง M power A ถูกมั้ยเทียบตำแหน่งมาดูงงมั้ยใครงงดิมีใครงงไม่งงทำซ้อนกำลังออกมาเพราะว่าเวลาเราจะดัน power มันอยากรู้จำนวนสมาชิก power เราก็ต้องเอา2มายกกำลัง n ของ a ใช่ไหม n ของ a แต่ตัวนี้ตัวไส้มันก็เป็น power a พี่ก็เลยคล้ายเป็นจำนวนสมาชิกของอะไรที่ปิดอยู่เมื่อกี้ n a เนาะเพราะมันซ้อนอยู่ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าตัวนี้เป็น a ก็ตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วย n a ด้วยตัวนี้เป็น power a ก็ต้องเป็นอะไรด้วย power a ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นพอเรายกมาปุ๊บ power a ตัวนี้เราก็ทำซ้อนอีกเป็น2คูณกันกี่ครั้ง3ครั้ง2มา3ครั้งตรงนี้คือจำนวนสมาชิกของใครก็คือจำนวนสมาชิกของตรงนี้ใช่หรือไม่ตรงนี้ก็คือ m ของ a ก็คือ3ลองดูต่อตัดชั้นนอกมาไล่ชั้นมาก่อนรันชั้นนี้เหลือเท่าไหร่มันให้มาเลย2กำลัง16เพราะขี้เกียจคูณจริงๆมันต้องคูณมาให้หมดเลยนะครับเพราะขี้เกียจคูณตรงชั้นนี้ปั๊บถูกไหมทุกครั้งที่เราตัดออกมาตรงนี้แหละคือจำนวนสมาชิกของมันเพราะตรงนี้ก็คืออะไรครับตัดเลยนะเป็น p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  3ชั้นเหลือจาก5ชั้นเหลือ4ชั้นก็คือกี่ตัว16ตัว16ตัวเราปรับไปแล้วได้อีก2กำลัง4มันก็เหลืออะไรครับ p p p a เหลือกี่ตัวเหลือ4 4คือ2กำลัง2ตอนนี้ก็เหลือ p นะครับ p a เหลือกี่ตัว2ตัว2ตัวคือ2กำลัง1แล้ว p a มีกี่ตัว1ตัว p a มี1ตัวนะก็คือ2กำลัง0มั้ยมัน A มีกี่ตัว0ตัวมันก็คือเซต A คือเซตอะไรครับเซตว่า A คือเซตว่า
ซ้อนๆไปเรื่อยไล่มาเรื่อยชิวชิวไล่มาเรื่อยเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปชิวก็ยิ้มห้าลงมาก็ยิ้มห้าวิ่งยังไม่ได้ขึ้นมาเอยูเนียนบีเลยเอาค่อยๆไปเนาะพวกนี้ค่อยขึ้นก็ได้มาแผ่ภาพเรียนมาเรื่อยๆที่มันจุคำพูดอะข้ามมาดีไหมมันจะได้มีการบ้านไปหาหัวเนาะอยากไปดูใบหน้ายังไม่เต็มพรุ่งนี้มานะมาลุยใครไม่ยังไม่มาก็ยังไม่ต้องมาอยู่บ้านนั่นแหละพักผ่อนจะได้ไม่เหนื่อยก็25ถ้า A มีสมาชิก4ตัวและสับเซตแท้ของ A ที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวมีกี่สับเซตตายแล้วกูคิดยังไงวะก็คิดยังไงดีอินดิเพนเดนต์ใครคิดได้บอกด้วยถ้า A มีสมาชิก4ตัวแล้วสับเซตแท้ของ A สับเซตแท้ของ Aที่มีสมาชิกอย่างน้อย3ตัวอย่างน้อย3ตัวจะมีกี่สับเซตพี่จะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเลยอ่ะมาดูกันมาดูตรงนี้กันนิดนึงต้องเอาความรู้นอกกรอบมาใส่ไม่งั้นมันนับไม่ชัดเจนมันจะระแวงเพราะถ้ามันตั้งโจทย์มามั่วๆเยอะๆมันหาด้วยวิธีธรรมดาไม่ได้ต้องมาดูตรงนี้กันนะครับถ้าเรามาดูเซตเอา1 2ให้เราเห็นง่ายๆมีสมาชิก2ตัวสมาชิก2ตัวเราสร้างสับเซตสับเซตตัวแรกเรารู้คือเซตว่างสับเซตขนาดกลางคือเซตของ1สับเซตขนาดกลางคือ1กับ2สับเซตที่ใหญ่ที่สุดก็คือ1กับ2เราเรียกตัวนี้ว่าอะไรนะแท้ไหมสับเซตที่แท้ตัวนี้เรียกว่าไม่แท้ถูกไหมแต่ทั้งหมดเป็นอะไรครับเป็นสับเซตถูกไหมทั้งหมดเป็นสับเซตสับเซตที่เล็กที่สุดสับเซตขนาดกลางสับเซตขนาดใหญ่แต่สับเซตขนาดใหญ่เราตัดทิ้งเพราะมันเป็นสับเซตไม่แท้แต่ทีนี้ปัญหาของเราคือเราจะงัดออกยังไงล่ะมันนึกจะรู้ว่าสับเซตแท้มันมีทั้งหมดกี่ตัวสับเซตแท้มีทั้งหมดกี่ตัวเขาบอกว่าให้หลักอย่างนี้ดูนะครับมันจะพัฒนาไปสู่ตัวเลขที่เยอะขึ้นมีสมาชิกกี่ตัว2ตัว2 0 2 1 2 2ตัดไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสับเซตที่ไม่แท้อย่างนี้เรียกว่าสับเซตแท้สับเซตที่มีสมาชิก0ตัวนี่2นะสับเซตแท้ที่มีสมาชิก0ตัวสับเซตแท้ที่มีสมาชิก1ตัวเห็นไหม20ตรงนี้มีสมาชิก2ตัวสับเซตของ2ตัวนี้ที่มีสมาชิก0ตัวคือเซตว่างนี่กำลังพูดหมายถึงตัวนี้คือเซตว่างมีสมาชิก0ตัวสับเซตที่มีสมาชิกเพียง1ตัวก็คือต้องแถมแล้วว่ามีสมาชิก1ตัวเพราะว่าตัวมีกี่ตัว2ตัวใช่ไหมสับเซตที่มีสมาชิก2ตัวมันมีสมาชิก2ตัวสับเซตมีสมาชิก2ตัว2 2แต่แถมไหมมันก็ไม่แท้ก็ตัดออกไปเพราะว่าสมาชิกมันเท่ากันตัวมันเองแต่เลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้ให้น้องจำเลยว่าถ้าลงท้ายที่0ตัวเนี้ย2เลือกมา0นะขอใช้สัญญาง่ายนิดหน่อย2 0ตัวนี้จะมีค่าเป็นเสมอเป็น1หมายถึงเซตว่างผมดึงความรู้ม .6 อธิบายก่อน2 1แปลว่าดูนะฮะเลข2เลข1ถอยหลัง1ครั้งดูจากเลขล่างนี่เลข1มันจะถอยหลัง1ครั้งจะเป็นเหลือเป็น2 2บวก1แล้วจะมีสับเซตแท้ทั้งหมด3ตัวเอาใหม่ทีนี้ถ้ามีขยายเซตขึ้นมันโตขึ้นอีกเป็น1 2 3ตัวแรกเลยเซตว่างเราเห็นตัวที่2คือสับเซตขนาดเล็กสุดคือเซตว่าง
ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เส้น1 2 3ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคืออะไร1 2แล้วก็1 3แล้วก็2 3ใหญ่สุดเลยคือ1 2 3เพราะฉะนั้นพี่รู้ว่าซับเซตมันมี3ตัว3 0มันจะเกิดเซตมากขึ้น